ช่วยแล้วได้อะไรโดยหมอโรคของไทยบายธีรพัฒน์บางครั้งคุณได้รับการร้องขอเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือคนอื่นเคยมีเสียงในหัวไหมครับว่าเราช่วยเขาแล้วเราจะได้อะไรบางครั้งเราเองต้องการซื้อใจคนคุณจะทำอะไรก็ตามมันไม่มีค่าถ้าเกิดเขาไม่มีความต้องการหรือไม่ได้มีความเดือดร้อนช่วงที่เขามีความต้องการหรือมีความเดือดร้อนช่วงนั้นนะครับถ้าเราหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เขาตอนที่เขายากลำบากเขาจะรู้สึกประทับใจรู้สึกจดจำในสิ่งที่ดีที่เราทำให้เขาด้วยความเชื่อมั่นด้วยน้ำใจด้วยไมตรีที่เราให้เขาเราอาจจะไม่ได้ช่วยเขาที่เม็ดเงินอย่างเดียวเราอาจจะให้กำลังใจให้เวลาให้บทสนทนาให้ความรู้สึกดีๆให้ความรู้ดีๆกับเขาช่วงนี้ครับมันก็เป็นการซื้อใจกันได้เมื่อเราได้ใจใครสักคนนึงครับเก็บรักษามันเอาไว้ดีและถนอมสิ่งดีๆนั้นเอาไว้และเขาจะหาช่วงจังหวะเวลาตอบแทนคุณแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยใครก็ตามอย่าคิดว่าเราจะได้อะไรหยิบยื่นไมตรีและสิ่งที่ดีให้เขาก่อนและสุดท้ายสิ่งดีๆจะกลับเข้าสู่หาเราเองจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ